ครับผมวันนี้นะพวกเรามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็วันนี้นะเราก็ได้มาพักกันที่โรงแรมโอ๊กวูดโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซีราชาค่ะครับผมนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าที่นี่จะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับใช่พี่บิมน้องฟิลแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไปกันเลยแม่ที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบายและดูใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะมีตั้งกี่สิบชั้นเนี่ย40กว่าชั้นแล้วมั้งแม่48ชั้นค่ะ48ชั้นสูงมากเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่49ไม่ใช่ต่างฟ้าแล้วพ่อโอเคที่นี่นะก็มีทั้งหมด48ชั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยดีกว่านะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเช็คอินค่ะเช็คอินนะครับเจ้าของครับผมมาเชิญนะมีพี่มาคอยดูแลเลยนะเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับพี่ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกำลังฆ่าเชื้ออยู่ครับอ๋อกระเป๋าต้องฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมฆ่าเชื้อครับก่อนเข้าโรงแรมนะครับครับผมพี่ฟิล์มต้องฟิลดีมากเลยที่นี่มีการฆ่าเชื้อกระเป๋าให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะฮะลูกค้าจะเข้าก่อนไหมครับลูกค้าด้วยนะคะก็เครื่องสแกนจับหาความร้อนคือแบบอ๋อที่นี่จะแบบออโต้เลยใช่ไหมครับออโต้เลยครับผมนี่36.7อันนี้คือเครื่องวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ทันสมัยมากเลยอ่ะถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนผ่านเกณฑ์ใช่ไหมฮะครับผมทุกคนผ่านเกณฑ์ครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น26แล้วนะคะที่เราจะมาพักกันในวันนี้ใช่ค่ะชั้นนี้บอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดเห็นแล้วครับผมคืนนี้นะเราพักที่ห้อง2607นะครับเสร็จแล้วตอนนี้พี่ฟิลน้องฟิลนะครับก็เข้ามาภายในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ค่ะครับห้องพักของเราในคืนนี้นะฮะค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับกว้างมากสะดวกสบายมากใช่คืนนี้มีภารกิจให้พวกเราได้ทำกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับค่ะวันนี้เราจะมาพักกี่วันกี่คืนครับเนี่ย2วันหนึ่งคืนเย้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องที่เราพักในคืนนี้นะมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำค่ะแล้วในห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับใช่เริ่มจากตรงไหนดีแทนห้องอะไรอ่ะห้องรีดผ้ามีผ้าด้วยจะมีเตารีดนะครับมีไฟฉายด้วยนะมีไฟฉายนะครับค่ะที่นี่ถ้าเล่นซ่านแอบนี่สนุกเลยนะใช่ตรงนี้เยอะมากใช่อาจจะให้แม่ซ่อนตรงนี้นะแม่อย่าหนูมาหาพ่อว่าให้หนูซ่อนอยู่นั่นเดี๋ยวเราค่อยมาหาใช่ไม่เอาดิไม่เอานี่มาฝั่งนี้นะครับมีอะไรบ้างเฮ้ยเสื้อผ้าไม่ใช่เครื่องซักผ้าซักหรืออบแม่ซักนี่ไงอุ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเราก็ไปพักมาหลายโรงแรมมากแล้วนะครับแต่เพิ่งเคยเห็นที่นี่แหละมีเครื่องซักผ้าใช่ค่ะไม่ธรรมดานะครับใช่สุดยอดก็คือมีที่ซักผ้าปุ๊บแล้วก็มีที่รีดผ้าให้ไงที่ตากก็มีระเบียงโอเคเลยใครอยากจะพักที่นี่แบบอยู่หลายๆวันสักอาทิตย์นึงนะครับมาชิมช็อปใช้ที่นี่นะครับก็สามารถมาพักได้เลยนะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับใช่แล้วห้องต่อไปนะครับผมห้องน้ำห้องน้ำนะครับสมมติใครแบบว่าเฮ้ยนอนกับพ่อห้องไม่อยากเข้าน้ำไปไว้นี่เลยค่ะนั่งมาชีตูใช่ฝั่งนี้นะจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่นี่นะครับค่อนข้างจะสะอาดมากนะครับนี่จะมีซิงค์ใช่ไหมครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับซิงค์ที่นี่จะไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับห้องน้ำแรกของเรานะแล้วมองมาฝั่งนี้ค่ะน้องฟิลคือชักโครกที่นี่นะค่อนข้างจะไฮเทคนิดนึงนะครับนี่ดูนะเห็นปุ่มต่างๆไหมครับใช่ค่ะเป็นปุ่มกดตีอันนี้จะเป็นสต็อปนะครับโหแบบมีน้ำปุ๊บน้ำปุ้งน้ำอะไร คือบอกได้คำเดียวนะไฮเทคนะครับใช่มีหลายเลเยอร์เลยนะแบบหลายเลเยอร์อันนี้แรงสุดเขาเรียกว่าเลเยอร์เหรอใช่แบบอันนี้แบบไม่ค่อยแรงแรงเพิ่มใช่ไหมแรงปานกลางแรงมากแรงมากมากที่เรารีวิวชักโครกใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพอกดมากๆมันก็พุ่งใส่หน้าคันฟิวใช่เซ็นเซอร์ไงคิดไม่ใช่เอาละครับผมต่อไปฝั่งซ้ายมือของพี่ฟิวโอ้โหโอ้ยใช่ใหญ่กว่าที่แบบเคยเจอมาก่อนอันนี้เท่าบ้านเราเลยนะปกติตู้เย็นตามโรงแรมต่างๆเขาจะแค่ครึ่งบนใช่ประมาณอันนี้นะครับใช่ค่ะแต่ของที่นี่นะครับเล่นใหญ่มากใหญ่มากๆนะฮะใช่ค่ะได้ฟิลแบบอยู่คอนโดไงนี่นะตู้เย็นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นตู้เย็นจริงๆนะฮะเราต้องซื้อของมาใส่ครับผมโอเคนะค่ะเอามาต่อไปครับด้านบนมีอะไรพี่ฟิล์มก็ชงกาแฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ฟิล์มเปิดเป็นปะเนี่ยเปิดเป็นนี่ไงฝั่งนี้ก็มีเนี่ย
ช่แม่เหมาะกับแบบครอบครัวมากนะครับที่แบบมาพักหลายๆวันนิดนึงซื้อของมาไว้ทานทำกินอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถทำได้เพราะว่ามีเตาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไมโครเวฟตัวต่อไปครับตรงนี้จะเป็นเหมือนที่นั่งเล่นแม่ห้องแขกห้องรับแขกนะครับกว้างมากนะฮะแม่มุมนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีทีวีให้นะครับสวยนะกว้างมากเลยนะใช่ค่ะครับบอกแล้วส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะมีเป็นคล้ายๆโต๊ะทานข้าวนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับสามารถนั่งได้ทั้งหมด6คนนะครับข้าวค่ะโต๊ะใหญ่นะใช่ครับแม่ก็นั่งได้6คนไงถือว่าโอเคมากเลยนะจะข้าวจะหามาทานที่ห้องก็ได้ที่เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าจะทำอาหารเองก็ได้ครับผมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาภายในห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนห้องนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับแม่แล้วก็เป็นเตียงเดี่ยวนะครับถือว่าดีมากๆเลยอ่ะลองดูซิว่าที่นอนเราในคืนนี้จะนุ่มขนาดไหนนะครับเชิญน้องฟิวเด็กเทสโดดเลยค่ะโอ้โหนุ่มหมอนพี่ฟิวมีกี่สเต็ปครับพี่ฟิล์มเมื่อกี้ลองจับดูน่าจะเป็นสเต็ปเดียวนะแต่มันจะแบบนุ่มยุบยับมากเลยยุบยับยุบยับยุบยับนุ่มยังไงนะยุบยับยุบยุบยับยุบยุบยุบยับยุบยับภาษาไทยไม่แข็งภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เกิดมาแย่แล้วห้องนี้ถือว่าดีมากเลยแม่นะครับดูแล้วแบบน่าพักนะครับสามารถแต่งหน้าได้แม่มุมนี้นะครับตรงเครื่องแป้งนี้ใช่ถือว่ากว้างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปนะครับห้องนอนห้องนี้นะจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่างให้นะครับเอาไว้นอนแช่นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับวันนี้เจอกันวันนี้เจอกันเหรอครับคนละห้องซิงเอาพี่เจ้าอ่างนี้พี่อยากเห็นวิวเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซิงแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นซิงกระจกให้นะครับดีมากๆเลยแม่ของใช้ต่างๆครับผมมีแก้วน้ำนะครับอันนี้อะไรอีกอะกาแฟกาแฟอะไรอยู่ในห้องน้ำโลชั่นสีมันเหมือนไงสีอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้พี่ฟิล์มด้านหลังมีอะไรบ้างผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมชักโครกชักโครกที่นี่นะให้เหมือนกันห้องนะครับเพราะว่าจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับกดปุ่มเราไม่ต้องแมนนวลละต้องดูนี่เป็นภาพถือว่าดีมากอ่ะนะครับฝั่งนี้มีอะไรเอ่ยห้องนี้นะจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับแยกนะครับถือว่าโอเคมากไม่อยากกดเดี๋ยวน้ำลงมาอยากเลยนะครับก็จะมีน้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับถือว่าครบครันมากเลยนะฮะดีมากๆยังไม่จบเพียงแค่นี้นะเขาบอกว่าวิวที่นี่นะครับเรามาพักหลักพันวิวหลักล้านครับผมว้าวอยู่ไหนอ่ะนี่ข้างหลังหลังบ้านหลังบ้านต้องค่อยๆนะพอดีเราปิดไว้เพราะว่าแสงตอนนี้มันจ้ามากนะครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะค่อยลุ้นหน่อยพร้อมหนึ่งสองสามโอ้โหตอนนี้นะเราก็เปิดออกมายังระเบียงของเราเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกนะครับห้องพักราคาหลักพันแต่วิวที่นี่หลักล้านครับผมสวยมากๆนะครับมันจ้ามากค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะพอเราแพนกล้องไปเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเกาะลอยนะครับไกลๆโน่นเลยนะตอนนี้น้ำทะเลกำลังลงนะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนของเราห้องที่2กันเลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับไปเปิดเลยค่ะน้องฟิลพามาจะเหมือนกับห้องแรกไหมนะใช่เข้ามาแล้วนะครับห้องนี้น่านอนมากเลยอ่ะแม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่เตียงเนี่ยฝั่งนี้อ่ะเขาจะแยกเป็น2เตียงนะครับใช่ค่ะห้องนอนจะเป็นเตียงเดียวใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็น2เตียงนะครับก็นอนได้2คนเหมือนกันนะครับใช่ฟิลเทสค่ะโอ้โหเทสต้องวองขนาดนั้นเลยนะโอ้โหนุ่มกว่าห้องนู้นอีกอ่ะจริงเหรอเปลี่ยนไหมคะลองดูเทสหน่อยเทสหน่อยค่อยๆค่ะก็แบบสมูทโอ้นะโอ้โหเป็นไรอ่ะยุบยับยุบยับต้องมีคนยุบยับครับช่องนี้เลยโอ้โหสวยมากนะกระจกบานใหญ่นะครับแบบว่ามุมนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้หรอแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกระจกนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้เรานี่เปิดกับขมวดเลยนะเปิดได้มาที่บ้านเปิดได้ไหมคะใส่ของได้อ๋อโอเคครับผมค่อนข้างกว้างนะครับใช่ค่ะแล้วก็ซิงค์ล้างหน้าพี่ฟิล์มซิงค์ล้างหน้าคล้ายๆห้องนู้นห้องนี้นะก็จะเป็นห้องน้ำนะครับค่ะแต่ห้องนอนห้องนี้นะฮะจะไม่มีระเบียงนะครับพี่ฟิล์มอ๋อใช่แล้วก็สามารถดูวิวได้ใช่สามารถเปิดแล้วก็ดูวิวได้เหมือนกันนะครับได้สักนิดนึง
ช่วงนี้แดดแรงมากแม่เพราะว่ามันจะจ้านิดนึงพ่อเลยปิดม่านไว้นะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทางครอบครัวเนี่ยก็ได้มาพักกันที่โรงแรมโออูดโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซีราชาค่ะใช่แล้วค่ะครับผมโรงแรมนี้นะก็จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวใจกลางเมืองศรีราชานะค่ะแล้วก็สูงเด่นที่สุดเพราะที่นี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองศรีราชานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาตามดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราพาไปดูฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็มีอะไรอีกมากมายนะครับใช่ออนเซ็นด้วยนะใช่พร้อมไหมพร้อมพร้อมไปกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น5ของโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผมนี่เลยนะฮะก็จะมีออนเซ็นนะครับสตีมบาร์ซาวน่าไลบรารีนะคะก็จะมีห้องอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีเกมรูมฟิตเนสโยคะแล้วก็ห้องตีกอล์ฟแล้วก็คาราโอเกะนะคะมีห้องตีกอล์ฟด้วยอ่ะใช่มีด้วยนะอยู่ในโรงแรมอ่ะนะใช่เราก็เล่นน้ำกันอยู่แล้วทุกคนที่สระว่ายน้ำนะคะก็อยู่ที่ชั้น5ของโรงแรมคือแบบดีมากใช่แล้วก็ได้ดูวิวบรรยากาศด้านหลังด้วยนะคะที่เป็นฝั่งทะเลใช่ค่ะเป็นอะไรที่ดีนะคะและสระว่ายน้ำที่นี่ยาว25เมตรพี่ฟิลฟิลชอบไหมคะชอบชอบค่ะความลึกก็คือกำลังดีนะคะว่ายได้เดินได้งั้นพวกเราขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะพี่เฟย์มาเล่นน้ำที่นี่สนุกไหมลูกสนุกค่ะทุกคนที่นี่สระว่างได้แหละคือแบบเราจะทำอะไรก็ได้ใช่เขาบอกว่ามาเล่นน้ำที่นี่นะครับมุมที่สวยที่สุดนั่นคือช่วงพระอาทิตย์ตกดินใช่เราได้ดูวิวได้ถ่ายรูปด้วยก็คือแบบหันหลังแล้วแบบเห็นพระอาทิตย์ตกนี่ก่อนที่จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นดูก่อนหมูตกมันนะเนี่ยไม่ใช่พระอาทิตย์ตกครับผมเขาบอกว่าให้มองไปทางโน้นใช่ไหมแล้วเห็นพระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากในช่วงเย็นนะครับใช่ข้างหลังของเรานั่นเองก็จะเป็นวิวเห็นทั้งทะเลแล้วก็ได้เล่นน้ำได้วิวได้ถ่ายภาพด้วยครับผมใช่ไปเล่นเลยต้องบินโอ้ยโอ้ยว้ายน้ำหวานนะน้ำหวานเป็นต่อนะหรือต้องไปคนหาอาหารแล้วทุกคนไปซ่อนได้ครับไปเลยนะเดี๋ยวเราจะนับ1ถึง30พอเดี๋ยวน้องนับไม่ถึงมาน้องของขวัญคะหนูพร้อมไหมลูกพร้อมนับ1ถึง30ค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีคนอยู่แถวนี้มั้ยลูกป้องโอเคพี่ปันโดนหาคนแรกครับเฮ้ยเฮ้ยป้องป้องโอเคพี่ยอมให้น้องก็ได้เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วนะโอ้โหปันเลยลูกกลัวอะไรมีอะไรมีปองยังแปะแปะปอง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 น้องเต้นแม่นมากเลยเมื่อกี้น้องก็ให้เปิดแล้วเมื่อกี้เหมือนเอาจะปิดด้วยนะไม่ยอมเปิดน้องจะปล่อยอะไรน้องไม่เอาแล้วปองนะครับไม่มีค่ะเล่น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 หนูรู้สึกยังไงบ้างคะลูกเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะไม่เฉย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 อ่ะหนูสนุกไหมคะสนุกอ๋อโอเคเสืออารมณ์ได้แบบว่าสนุกหน้าตาน้องสนุกมากเลยโอเคสนุกนะครับผมเย้ตอนนี้นะก็เป็นเวลา4 ทุ่มครึ่งแล้วนะหลังจากที่ทานข้าวนะครับแล้วก็ชวนน้องๆมาเล่นในห้องตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มครึ่งแล้วนะพี่ฟิล์มเอาไม่ไหวนะครับง่วงครับผมก็คือวันนี้พี่ฟิล์มนอนห้องนี้พ่อถานอนตรงโน้นนะครับนอนกับพี่ฟิล์มส่วนน้องฟิลกับแม่นอนอีกห้องนึงใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างที่นอนดีไหมลูกดีชอบหมอนไอ้สองอันนี้มากเลยคืออันเนี้ยมันไม่ได้แบบว่ายุบยับนะยุบเยอะครับยุบมันแบบนิ่มกำลังดีอันเนี้ยแต่อันนี้มันก็จะยุบลงไปเลยนะยุบยุบมันยุบโอเคนะครับผมก็สรุปง่ายๆในวันนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับใช่มาพักที่นี่ก็ถือโอเคใช่ไหมพี่ฟิล์มชอบไหมครับชอบนะครับชอบมากโอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มนอนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูแม่เดือนกับน้องฟิลนะครับนอนอยู่อีกห้องนึงนะครับเมื่อกี้นะว่าถามไปหาพี่ฟิล์มมานะครับก็พี่ฟิล์มเตรียมตัวนอนแล้วนะครับเป็นเวลา4 ทุ่มกว่าแล้วนะฮะมาห้องนี้นะครับน้องฟิลก็ทำการเฝ้าพระอินทร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็จะไปถามว่าหมอนเนี่ยนุ่มไหมหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแม่แสดงว่าสบายมากเลยนะครับใช่ค่ะดูน
รียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนี่คือไม่ใช่หมอนนะฟิลฟิลเรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าเล่นน้ำไปประมาณ2ชั่วโมงใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีน้องๆมาหาที่ห้องเล่นซ่อนแอบกันอีกเป็นชั่วโมงเลยใช่หลังจากนั้นเขาก็เล่นเกมกันอีกใช่นะครับก็หมดแรงนะครับเรียบร้อยนะเขาพอไปอิ่มไปแล้วนี่เลยรับปุ๋ยเลยนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวให้แม่เดือนน้องฟิลพี่ฟิล์มพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพ่อถ่ายเองก็จะไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจออีกทีคือช่วงเช้านะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า24ชั่วโมงเรานะครับในการมาพักที่โรงแรมเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับค่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมจ้ะตอนนี้พี่ฟิล์มกำลังแต่งหน้าอยู่นะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปทานข้าวนะครับน้องๆบอกว่าจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอก็นิดนึงนะหน้าสดไม่ได้หรอกเดี๋ยวล่างก็ตกใจไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ไหมหน้าสดก็อย่างนี้แหละน้องฟิวครับตอนนี้แต่งตัวเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องฟิวจะไปดูตรงจุดตรงนี้นิดนึงจุดตรงนี้คืออะไรคะงอยจังไงจังไงเขาคิ้มเลยไหมเขาเป็นอะไรครับผมเขาเองยาวไม่แบบไม่พันอ่ะลูกผมเขาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้แม่เราก็มาถึงโซนอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทานอาหารกันนะครับกล่องข้าวนะครับก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับด้วยเครื่องที่แบบทันสมัยมากๆเลยพี่ฟิล์มใช่ค่ะโปรดปรับตำแหน่งให้อยู่ในพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิกรุณาขยับไปด้านหน้าช้าๆกรุณาขยับไปพี่ฟิล์มอุณหภูมิ 36.64 นะครับใช่ดีมากเลยนะทันสมัยมากๆนะครับปรับตำแหน่งให้อยู่ในพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิ 36.60 อะไรผมโอเคครับผมตอนนี้เราไม่มีใครนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทานอาหารกันเลยนะครับโอเคครับเช้าเป็นไงบ้างอร่อยค่ะน้ำซุปเป็นไงบ้างเซ่ค่ะพ่ออร่อยไหมอ่ะอร่อยค่ะอร่อยมากก็คือใช่ไหมตัวกุ้งเนี่ยเขาจะเป็นกุ้งคล้ายกุ้งเทมปุระแต่ฉบับมันก็จะมีซอสเปรี้ยวหวานคือแบบพอกินเข้าไปใช่ไหมทุกคนมันแบบกลมกล่อมมากสุดยอดเลยค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนต้องลองพี่ฟิล์มครับรสชาติอาหารเป็นไงบ้างอร่อยค่ะไม่ไรรสชาติพี่ฟิล์มน้องฟิล์มชอบไหมลูกชอบร้านอาหารเขาแบบมีหลากหลายมากนะคะก็สลับกันไปครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราทั้ง4คนนะก็ได้มาใช้ชีวิต24ชั่วโมงนะอยู่ที่โรงแรม Oakwood Hotel and Residence ศรีราชาค่ะใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายนะที่นอนก็ดีหมอนก็นุ่มนะห้องพักก็ใหญ่โตมากเลยนะฮะใช่แล้วที่สำคัญที่สุดนะด้านหลังเนี่ยสามารถมองเห็นวิวทะเลนะครับใช่เป็นอะไรที่สวยมากนะคะครับผมสระว่ายน้ำเป็นไงน้องฟิลชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะสนุกสุดๆสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย